รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เฝ้าหน้าจออยู่นะครับอยากจะรู้ใจจดใจจ่อว่าผู้ร่วมศึกของเราเนี่ยเป็นใครสวยไหมสภาพร่างกายของเขายังแขนขาครบไหมหรือครบครบคุณผู้ชมอย่าได้กังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าสวยสาวสวยก็มาหนุ่มหล่อก็มีเพราะฉะนั้นในรายการเรานะคะจัดให้ครบ14คนหล่อสวยทั้งนั้นเลยพบกับเขาเลยไหมครับพบเลยค่ะพบกับเขาเลยครับหนุ่มสาวพราวเสน่ห์ปะทะรุ่นใหญ่แซ่บว้าสวยหนุ่มหล่อ4คนแรกนะดูดีจ้ะพอเริ่มมาคนที่5คนที่6มาเริ่มมาจูงมันดีต้องเอาแม่มาบ่อยๆเพราะว่าจะได้ยืดอายุการใช้เงินแม่นิดนึงคนตีสิทธิ์แม่เมื่อกี้หลังเวทีเนี่ยเขาบอกว่ากับแม่เนี่ยสเปคเขาเลยพี่คะช่วยเว้นบ้างเถอะค่ะนี่มีอะไรกับคนแรกพี่ไก่ครับคนแรกดูรูปร่างเหมาะสมกับอะไรกับเป็นการเป็นพ่อของลูกเราพวกเรานะคะอะไรนะเป็นพ่อของอย่าใช้กับพวกไม่มีพวกตัวใครตัวมันตัวใครคนนี้ไม่เหมือนกันผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาท้องในลำไส้ใหญ่ได้นี่เงียบแล้วสามคนแย่จังเลยไม่ค่อยดีสุริวิภาตัวเดียวนี้แต่นี้แบกไปสามเขาใส่เอ้าไม่ต้องแล้วประจำที่ประศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้จะได้แฟนแก่แต่แซ่บนับวันยิ่งเด็กนะคะยิ่งเด็กลงยิ่งเด็กลงหมายถึงว่าสิ่งที่กินหรือว่าตัวของเขาเองชอบกินของอร่อยอร่อยไม่ต่างกับพี่เมียวไม่เอาอร่อยแต่เอาเยอะครับยังไงพี่โอ้ข้างตัวเองนะยังไงก็เลยตอบราศีสิงห์ค่ะในนะเธอได้อะไรแซ่บๆบ้างแหละตอบเพราะอยากถูกหรือตอบเพราะอยากได้อยากถูกด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยมาบอกกันไงถ้าถูกพี่เป็นคนต้องจับปลาสองมือได้มันอ่อนจับปลาสองมือจับอะไรนะจับแขนทำไมก่อนสิได้เอ็นเอ้ยืนเลยมาได้นี่ในการ12เราเหรอ12ชิมพลีเดี๋ยววัฒนธรรมเมื่อกี้เนี่ยมีทั่วไปเลยหรือเปล่าครับทั่วไปครับไม่ได้ผมจะเดินไปหาพี่เมียวนี่ผมขอกอดพี่เมียแต่ว่าคิดต่อว่าราศีค่ะน้องสันพี่สันหุ่นของม
กับสาวแก่เหมาะกับสาวแก่เหมาะกับสาวแก่แน่นอนครับอ้าวอีนี่ไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดถ่ายไปก็ได้ไหวแล้วล่ะราศีพฤษภเอสค่ะเอสเธอร์เพราะว่าดูหน้าตารูปร่างเนี่ยนะคะเหมาะการที่จะต้องมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนในวงการหรือว่ามีเสียเสอเนี่ยมาแอดโพสอ๋อมาดูแลมาดูแลโดยเฉพาะอย่ายุ่งให้ไหว้ซะคิดว่าเป็นเพื่อนพ่อราศีราศีพฤษภค่ะส่วนมากจะเป็นแบบคอนเน้นแนววัยรุ่นแนววัยรุ่นแนววัยรุ่นเพราะว่าเห็นเอสเธอร์แล้วเนี่ยก็ให้หวนนึกถึงครั้งอดีตที่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งช่วงนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้ออกลบแบบเขาแล้วก็โทษนะคะค่ะทุยไม่ครับเพราะว่ามีคนคิดว่าเป็นเราได้คู่ที่อายุมากกว่าใช่ไหมครับผมตัดนี่เลยครับพี่ๆออกไปเลยฮะไม่ถึงว่ายิงชราอะไรไม่ได้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 นะพี่มันเรียกว่าพี่ๆไม่ได้หรอเป็นยังไงไอซันมันใส่น้ำหอมเยอะยิ่งได้จริงจริงจริงเหรอแล้วก็หอมมากแกงแบบนี้เลยตัดหญิงชราออกแล้วไงไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ตัดผู้ชายออกครับทำไมตัดผู้ชายออกผมคิดว่าคนที่มีแฟนอายุเยอะกว่าเนี่ยควรจะเป็นผู้หญิงทำไมผู้ชายถึงมีก็ดีเลยก็ดีเหมือนกันครับถ้ามีคนอายุเยอะกว่าแม่ผมจะได้มีเพื่อนเด็กจะปีนเดียวอันนี้เป็นสบู่ของผมเองครับสบู่น้องรันสบู่โอ้โหคิดดูอยู่หรือเปล่าท่านถูสบู่คุณสมบัติเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวด้วยครับแล้วก็ช่วยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสอ่ะไปเลยกระจ่างใสพี่หนูขอหน่อยวันนี้ผมแจกทุกคนด้วยนะครับสบู่ตกเก็บสบู่พี่ก็ตอบตามใจที่พี่เรียกร้องครับแต่ว่าราศีสิงห์อย่างไรพี่จ๋าพี่รออยู่พอบอกว่าราศีไหนจะได้แฟนแก่แต่แซ่บคนสูงวัยอุ้ยรุ่นใหญ่ต่างก็มองมาที่หนุ่มไนกี้และสาวสวยเอสเธอร์กันทั้งนั้นแล้วใครจะได้แฟนสวสูงวัยเดี๋ยวช่วงหน้าฟันทิ้งกัน